แล้วนี่นะครับก็คือชุดของนางงามแต่ละประเทศนะครับในเอเชียแต่ว่าที่แปลกที่สุดเนี่ยที่สะดุดตาคนดูมากๆก็คือชุดของกัมพูชาครับทำไมมันแตกต่างจากของคนอื่นมากๆแล้วคลิปวิดีโอต่อมานะครับคนเขมรนะครับพากันใช้มีดอิโต้นะครับตัดหญ้าในวัดอังกอร์ครับจนคนไทยได้ถามว่าไม่มีเครื่องตัดหญ้ากันหรอถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็มายืมที่ไทยได้นะแล้วเรื่องต่อมานะครับในที่สุดนะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับละครแก้วหน้าม้าของเขมรกันนะครับแล้วต่อมานะครับดีไซเนอร์ของกัมพูชานะครับได้ออกแบบชุดราตรีนะครับแต่คนไทยเนี่ยก็มองว่าทำไมลายมันเหมือนคางคกจังวะ แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็ติดตามกับผมได้ใน channel ของพี่แมนครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel ของ P-Man ครับแล้วในวันนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวฮาๆนะครับในโลกโซเชียลระหว่างไทยและกัมพูชามานำเสนอให้กับทุกท่านฟังนี่ครับว่าแต่จะมีเรื่องราวในกันนั้นก่อนไปดูคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและโพสต์อันแรกของเรานะครับทุกคนเขาได้บอกว่ามวยเขมรนะครับไหว้ครูเรียนแบบพี่บัวขาวโดนแซนชัยเตะก้านคอน็อกนะฮะนี่นะครับทุกคนนักชกกัมพูชานะครับกุนเขมรก็คือยืนถือธงชาตินะครับก็ตามสเต็ปเขมรเลยนะครับนี่ครับจะมีธงชาติอยู่ด้านหลังเหมือนกับซูเปอร์แมนฮะนี่ครับทำท่าทางแบบพี่บัวขาวบัญชาเมฆแล้วนะฮะนี่แม่ทำเหมือนซะด้วยฮะมาดูครับนี่ฮะโอ้โหโคตรเหมือนอะเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับปล่อยไปแล้วไม่โดนหรออ๋อโดนฮะดูครับกองเชียร์คนกัมพูชานะครับก็ให้กำลังใจนะฮะโอ้โหกรี๊ดกันเลยนะฮะนี่ครับเอาใจช่วยฮะง้างจังหวะนี้ครับยิงไปครับโอ้โหดูกองเชียร์ฮะโอ้โหได้ใจอ่ะดูกองเชียร์แล้วแม่งแบบโอ้โหได้ใจนะเห็นแบบนักโชคของเตียงกวนตรีนพี่บัวขาวนะฮะเอาละครับไปดูยกที่1กันเลยนะครับกรรมการว่าไงพร้อมนะกุนคะแม่จังหวะนี้ครับพร้อมแล้วก็เข้ามาเลยจ้าแล้วมาจังหวะนี้นะครับนักโชคกุนคะแม่ครับโอ้โหปล่อยหมัดแบบพันแมนเลยนะครับมาดิครับพี่ชันไซบอกมาดิครับกุนคะแม่หรอนี่ฮะร่วงโอ้โหคอทิ่มหัวทิ่มไม่ใช่คอทิ่มคอเกือบหักนะฮะโอ้โหมาแล้วนะฮะเอาจริงแล้วนะกลัวแล้วนะตอนนี้เริ่มไม่กล้าเข้าแล้วนะเอาเลยครับเตะมาครับไม่เป็นไรฮะพี่แสนชัยไม่เป็นไรนะฮะบอกเข้ามาเลยแล้วนี่นะครับเตะการคอไปหนึ่งทีครับแล้วก็โอ้โหมัดครับโอ้โหเรียบร้อยครับกรรมการนับเลยนะฮะมวยซองซามฟื้นแล้วเตือนยังหมอพร้อมยังหมอพร้อมแล้วพ่อแจ็คนี่อยู่3เอ้ากูยก2ไงฮะหมาแล้วถีบหน้าครับนี่ต่อยหมัดเตะขาครับโอ้โหนักกุนคะแม่ก็เอาจริงนะเขาก็ออกหมัดจ้วงมาเลยนะแต่ว่าโดนไม่โดนไม่รู้นี่ครับโอ้โหไปที่หน้าอีกฮะโดนนะเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ไม่โดนนะครับทุกคนคือเขาจะเอามือนี่ครับโดนเข่าอีกเอ้ยบอกแต่อาวุธแรงบอกแล้วไงเจอของไทยครับเจอเข่านักมวยไทยเจอหมัดนักมวยไทยก็ร่วงครับนี่ครับมาโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้กรรมการมวยซองชามสี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้คุณคะแม่ก็บอกกูไหวอยู่หมอเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยและกัมพูชากันดีกว่านะครับแล้วคอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่าคําว่านักสู้มันไม่มีในสายเลือดของเผ่าพันธุ์เขมรแล้วคนต่อมาก็บอกว่าโดนขนาดนั้นกลับบ้านถูกไม้เมนและคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของคนเขมรนะครับเขาบอกว่าถีบหน้าแม่งแล้วก็มีคนไทยนะครับเข้ามาตอบกลับว่ามีปัญญาแค่เอาธงมาแปะเรื่องจริงทําไม่ได้แล้วคนเขมรนะครับก็กลับมาตอบด้วยมีมนะครับตอนที่พี่บัวขาวเนี่ยโดนน็อกในญี่ปุ่นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่ก็โดนคนไทยนะครับตอบกลับว่านี่เราวะเบอร์หนึ่งเขมรนะแล้วคอมเมนต์ของคนไทยท่านต่อมานะครับก็บอกว่าถ้าไม่หลับไม่ต้องเรียกว่ากุนสลีปไม่หลับก็กระดูกหักนี่แหละและโพต่อมานะครับเขาได้บอกว่าสถาปัตยกรรมเขมรที่สวยงามนกกระจอกเทศและคอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่าตนตำรับกระทงฮ่าฮ่าฮ่าโคตรห่วยเลยทุกคนและโพต่อมานะครับก็ได้บอกว่าพระแม่ธรณีเขมรได้รับแรงบันดาลใจมาจาก AEIOU จบนะแล้วก็มีคนนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าสงสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์มากที่อีเมนนะครับปั้นขึ้นมางานหยาบยืนหนึ่ง
เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแล้วในโพสต์นี้นะครับเขาได้บอกว่าชุดราตรีลายคางคกมิสยูนิเวิร์สแคมเบเดีย2023ดีไซเนอร์นะครับออกแบบชุดได้สวยและสมจริงมากๆครับไม่ได้บูลลี่นะแต่มันเหมือนโอเคนะครับทุกคนเดียวเรานะครับไปดูที่คอมเมนต์ดีกว่านะครับแล้วคอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่าเกิดมาจากฟองไข่นางอุทัยเทวีแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่าให้เขากรอบเพ้อพอเขาไม่ได้กรอบแล้วเนี่ยมันตลกฮะเอาละครับทุกคนเดียวเรานะครับไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแล้วในโพสต์นี้นะครับเป็นการใส่ชุดแบบนะครับของนางแบบนางงามนะไม่รู้ว่าเป็นการประกวดในปีไหนนะครับแต่เท่าที่ทราบมาก็คือน่าจะเกี่ยวกับเอเชียเรานี่แหละดูนะครับก็จะมีชุดไทยแล้วก็เวียดนามลาวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าที่แปลกตาที่สุดเนี่ยก็คือชุดของกัมพูชานะครับที่มันแบบโอ้โหสะดุดตาคนดูเป็นอย่างมากเอาละทุกคนเดียวเรานะครับไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันดีกว่านะครับว่าจะรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อได้เห็นชุดนี้แล้วคอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่าพระเจ้านี้สร้างแค่โลกนะที่เหลือเป็นออริจินัลของคอมเมนต์หมดแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่าช่วยใส่ศัพท์ให้เพื่อคอมเมนต์อ่านไม่ออกแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าใจจริงอยากใส่แบบนี้แต่กลัวโดนโฮแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่าเหมือนใส่ชุดว่ายน้ำแต่กลัวเปียกเอาละครับทุกคนเดียวเรานะครับไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแล้วในโพสต์นี้นะครับเขาได้บอกว่ามายืมที่บ้านกูก็ได้นะแค่เครื่องตัดหญ้าแล้วเรื่องต่อมานะครับในที่สุดนะครับเราก็ได้ดูแก้วหน้าม้าของคอมเมนต์แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าแอดมินนะครับไปเจอคลิปนี้ใน Facebook นะฮะมาดูกันเลยโอซาวรีชรมอดปรับจับบองปันพองทาตู้จะขึ้นมาจ้างในเย่100ดองเรื่องแบบฟ้อนดองก็ขึ้นมาจ้างได้แต่มันดังถ้าตรงจ้างไม่ปรับบรรทุกไปเอาไว้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับละครเรื่องแก้วนามาของเขมรนะครับอย่างน้อยเนี่ยพระเอกนะครับมันก็หล่อกว่าสังทองของเขมรนะเอาละครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ได้จบเพียงแต่เท่านี้นะครับแต่ว่าท้ายคลิปนี้นะครับแอดมินนะครับมีเพลงจากเขมรมาฝากให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปนี้พร้อมกันดีกว่านะครับความทุกข์ตัวตายมีส่วนเล็กน้อย